สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโนแมมเผยความฝันเป็นจริงแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่หวานกันมากจริงๆครับสำหรับคู่ของพิธีกรและนักแสดงมากความสามารถโนแมมสุริวิภาและสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ตซึ่งทั้งคู่แต่งงานและใช้ชีวิตคู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน25ปีแล้วแต่ยังคงไร้วี่แววของทายาทตัวน้อยๆทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจรับเด็กมาเลี้ยงพร้อมกับเปิดตัวลูกสาวอย่างน้องแอลลี่และด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่หนูแมมออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายและงานนี้ดูเหมือนว่าหนูแมมและบ๊อบบี้จะหลงลูกสาวหนักมากเลยล่ะครับล่าสุดหนูแมมก็ได้ออกมาโพสต์คลิปที่สามีได้แอบถ่ายโมเมนต์ที่รอคอยมานาน25ปีของชีวิตคนเป็นแม่โดยงานนี้ฝันของหนูแมมเป็นจริงหลังรับน้องแอลลี่มาเลี้ยงโดยหนูแมมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตความอยากได้อารมณ์ความเป็นแม่ลองให้เบบีกินนมมามิผลที่ได้คือความจักจี้มากฮ่าฮ่าฮ่าเอาแค่เบบีนอนหลับในอ้อมกอดมามิหัวใจมามิก็อิ่มฟูใจพองโตแล้วแหละลูกรัก #mybabyellie ซึ่งงานนี้ทำเอาคนดังในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับก็มากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวดูเหมือนว่าหนูแมมจะมีความสุขกับการได้เป็นคุณแม่มากๆเลยละครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ